การกลายพันธุ์การกลายพันธุ์หรือการผ่าเหล่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยีนเป็นแอลลีนใหม่ซึ่งมีสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แบ่งเป็น2ลักษณะคือ 1. เกิดจากยีนหรือ DNA เปลี่ยนแปลงไปทั้งลำดับและจำนวนของเบส 2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโครโมโซมทำให้ลักษณะหรือฟีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงนี้ถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้โรคโลหิตจากชนิด Second Cell เป็นผลมาจากการเกิด Mutation ปกติ DNA ที่จำลองตัวเองขึ้นมาใหม่จะมีจำนวนและการเรียงตัวของเบสเหมือน DNA ทุกประการบางครั้งอาจมีการผิดพลาดเช่นเบสไม่ใช่ชนิดเดิม Nucleotide ขาดไปหรือเกินมาหรือลำดับของ Nucleotide เปลี่ยนไปจากเดิมmutation เฉพาะที่รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมลำดับและชนิดของกรดอะมิโนหลังจากตำแหน่งนี้จะเปลี่ยนไปด้วยสมบัติของโปรตีนหรือพอลิเปปไทด์ที่สังเคราะห์ขึ้นต่างไปจากเดิม mutation เฉพาะที่มี2ประเภทคือ 1. การแทนที่ของคู่เบสอาจมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม่มีก็ได้เนื่องจากโคดอนหลายชนิดเป็นรหัสของกรดอะมิโนชนิดเดียวกันได้เช่น CUU CUC CUA และ CUG หากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสจาก CUC ลิวซีนเป็น CUC ลิวซีนจะไม่มีผลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิตเพราะลำดับของกรดอะมิโนยังเป็นชนิดเดียวกัน 1. การแทนที่คู่เบสถ้า mRNA ที่มีลำดับเบสเป็น CUU UCU ACA AAA เกิด mutation เป็น UUU UCU ACA AAAจะมีผลอย่างไรในระดับของพอลิเปปไทด์และลักษณะของสิ่งมีชีวิต 1. การแทนที่คู่เบสการเกิดมิวเทชันเฉพาะที่แบบการแทนคู่เบสทำให้รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนไปเป็นรหัสพันธุกรรมของกรดอะมิโนต่างชนิดกันทำให้ได้สายพอลิเปปไทด์ที่มีลำดับของกรดอะมิโนต่างกันไปหากการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อการทำงานของโปรตีนชนิดนั้นจะทำให้มีผลต่อฟีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตหากการแทนที่ของคู่เบสเกิดในโคดอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณจำเพาะของโปรตีนชนิดนั้นหรือกรดอะมิโนที่แทนที่มีสมบัติใกล้เคียงกับชนิดเดิมก็อาจไม่มีผลต่อการทำงานของโปรตีนการแทนที่คู่เบสอาจทำให้สายพอลิเปปไทด์สั้นลงได้เพราะเบสที่มาแทนที่อาจทำให้เกิดรหัสหยุด UAA UAG UGA สองการเพิ่มขึ้นของนิวคลีโอไทด์หรือการขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์เพียงแค่ขาดหรือเกินไป2นิวคลีโอไทด์มักทำให้การทำงานของพอลีนิวคลีโอไทด์เปลี่ยนแปลงชัดเจนลำดับของกรดอะมิโนเปลี่ยนไปทั้งหมดเรียกการเกิดมิวเทชันนี้ว่าเฟรมชิฟต์มิวเทชันมิวเทชันถ่ายทอดอย่างไรมิวเทชันในเซลล์สืบพันธุ์ยีนที่เกิดมิวเทชันถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้โดยตรงมิวเทชันในเซลล์ร่างกายปกติไม่ถ่ายทอดไปยังลูกหลานมิวเทชันที่เกิดกับเนื้อเยื่อบริเวณตาของพืชซึ่งเจริญเป็นกิ่งนำกิ่งไปปักชำหรือตอนกิ่งจะได้พืชที่มีพันธุกรรมต่างจากเดิมเมื่อมีการสร้างดอกสร้างผลแล้วนำผลไปปลูกลักษณะที่ผิดไปก็จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้มิวเทชันที่เกิดในธรรมชาติมีอัตราการเกิดต่ำมาก
มิวเทชันที่เกิดจากการชักนำของมนุษย์มีอัตราการเกิดสูงสิ่งที่กระตุ้นหรือชักนำให้เกิดมิวเทชันเรียกว่าสิ่งก่อการกลายพันธุ์หรือมิวทาเจนเช่นรังสี X รังสีแกมมารังสี UV และสารเคมีเช่นควันบุหรี่สารที่สร้างจากราที่ปนเปื้อนในอาหารอัลฟาท็อกซินทำให้เกิดมะเร็งมิวเทชันหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็งความผิดปกติของโครโมโซมในคนจำนวนโครโมโซมขาดหรือเกินหรือบางชิ้นส่วนของโครโมโซมขาดหรือเกินไปจากปกติขณะที่มีการแบ่งเซลล์ร่างกายหรือเซลล์สืบพันธุ์ความผิดปกติของโครโมโซมแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 2. ความผิดปกติของโครโมโซมเพศอาการที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 1. อาการดาวสาเหตุเกิดจากโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1โครโมโซมพบในทารก660คนพบมากในแม่อายุมากอายุ 35-40 ปีโอกาสเป็น1ต่อ50คนอาการกะโหลกเล็กกลมท้ายทอยแบนตัวนิ่มดั้งจมูกแบนตาชี้ขึ้นลิ้นจุกปากนิ้วมือป้อมสั้นเส้นลายมือขาดหัวใจผิดปกติเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่ายIQ 20-50 ใบหน้าคล้ายกัน 2. คลีดูซ่าสาเหตุโครโมโซมคู่ที่5ผิดปกติไป1โครโมโซมโดยบางส่วนหายไปพบ1ต่อ 50,000 ของเด็กแรกเกิดอาการศีรษะเล็กหน้ากลมใบหูต่ำตาห่างปัญญาอ่อนดั้งจมูกแบนหางตาชี้ขึ้นบนคางเล็กนิ้วมือสั้นเสียงร้องเหมือนแมว 3. พาทัวเซนโดมสาเหตุโครโมโซมคู่ที่13เกินมา1โครโมโซมพบ1ต่อ 5,000 คนของทารกแรกเกิดอาการปากแหว่งเพดานโหว่ตาเล็กหูหนวกใบหูต่ำนิ้วมือนิ้วเท้ามากเกินหัวใจไตผิดปกติสมองพิการปัญญาอ่อนมีอายุไม่กี่เดือน 4. เอ็ดเวิร์ดซินโดมสาเหตุโครโมโซมคู่ที่18เกินมา1โครโมโซมอาการมือกำท้ายทอยโหนกใบหูผิดรูปและเกาะต่ำอาการที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ 1. XYY ซินโดมสาเหตุโครโมโซมเพศเกินมา XYY พบ1ต่อ 10,000 ของทารกแรกคลอดอาการชายรูปร่างสูงกว่าปกติไม่เป็นหมัน 2. คายเฟลเตอร์สาเหตุโครโมโซมเพศเกินมา XXY พบ1ต่อ500ของทารกแรกคลอด 60% XX บวก Y 40% X บวก XY อาการชายรูปร่างสูงหน้าอกโตอันทะเล็กเป็นหมันอาจปัญญาอ่อน 3. เทอร์เนอร์ซินโดมสาเหตุโครโมโซมมีแค่ X พบ1ใน 2,500 ของผู้หญิง 75% ได้ X จากแม่ 25% ได้ X จากพ่ออาการเป็นหญิงที่ตัวเตี้ยกระดูกอกกว้างแบนหัวนมห่างบริเวณคอเป็นพังผืดกลางเป็นปีกไม่มีประจำเดือนเป็นหมันและอาจปัญญาอ่อน
ความผิดปกติของโครโมโซมในพืชถ้าพืชมีโครโมโซมน้อยกว่าปกติอาจทำให้พืชตายหรือเป็นหมันถ้าพืชมีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นหลายๆชุดพืชจะมีสมบัติที่ดีขึ้นเช่นมีรสดีผลใหญ่ผลผลิตมากผลอาจไม่มีเมล็ดไม่มีหนามความรู้ทางพันธุวิศวกรรมทำให้พืชมีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นหลายๆชุดเทคโนโลยีชีวภาพคือเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีการหมักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมศึกษาหน้าที่ของยีนในสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตให้มีสมบัติตามต้องการเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมคือการนำยีนหรือ DNA จากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมาต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้มีลักษณะตามที่ต้องการมีวิธีการคือ 1. สกัด DNA ที่ต้องการออกจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 2. ตัด DNA ที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ 3. นำ DNA ที่ตัดมาเชื่อมเข้ากับ DNA พาหะโดยใช้เอนไซม์ DNA ligase เกิดเป็น DNA ลูกผสม 4. นำ DNA ลูกผสมใส่เข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหมักใช้แบคทีเรียเพื่อเพิ่ม DNA ให้มากขึ้น 5. คัดเลือกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่จะได้รับ DNA ลูกผสมการดัดแปลงพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตที่ผ่านเทคนิคพันธุวิศวกรรมเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิต GMOs GMOs มีทั้งจุลินทรีย์พืชสัตว์ถ้ายังมีชีวิตอยู่อาจเรียกว่า LMOs ยังมีปัญหาหลายอย่างทั้งในเชิงเทคนิคและการตลาดรวมทั้งการยอมรับจากผู้คนเนื่องจากกลัวอันตรายพ.ศ. 2545ศาสตราจารย์อากิระอิริตานิประเทศญี่ปุ่นสามารถนำยีนผักโขมใส่ในยีนของสุกรฉีดยีนของผักโขมใส่ในไข่ของสุกรที่ผสมพันธุ์แล้วในหลอดแก้วเก็บในตู้อบแล้วฉีดกลับเข้าไปในสุกรลูกสุกรที่ออกมาแข็งแรงดีมีไขมันลดลง 20%นักวิจัยเชื่อว่าสุกรนี้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าสุกรทั่วไปเพราะมียีนที่มีประโยชน์ของผักขมผสมอยู่การวิจัยนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองสุกรรอดเพียง 1% การโคลนหรือการโคลนนิ่งคือการลอกแบบหรือการเพิ่มจำนวน DNA ที่เหมือนกันโดยมีวิธีการชีวเคมีแบ่งเป็น2อย่างคือ 1. การโคลนเพื่อขยายพันธุ์ 2. การโคลนเพื่อบำบัดการโคลนในพืชการคัดเลือกเซลล์พืชที่ต้องการนำมาเล็กน้อยแล้วเลี้ยงในสารอาหารและฮอร์โมนที่เหมาะสมซึ่งกระตุ้นการเจริญมีการแบ่งเซลล์และเพิ่มจำนวนเรียกวิธีการนี้ว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการโคลนในสัตว์นำนิวเคลียสของเซลล์ต้นแบบไปใส่ในเซลล์ไข่ที่ถูกเอานิวเคลียสออกแล้วผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อให้รวมตัวกันจากนั้นนำไปพ่อเลี้ยงให้เจริญเป็นเอมบริโอแล้วนำไปฝากถ่ายในครรภ์ของตัวแม่อีกตัวหนึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์1เด็กหลอดแก้วนำไข่ออกจากมดลูกผสมกับเชื้ออสุจิในจานแก้วเมื่อปัจจิสนธิแล้วนำตัวอ่อนกลับไปฝังในมดลูกเดิมอีกครั้งเด็กหลอดแก้วคนแรกของโลกชื่อว่าหลุยบราวน์พ.ศ. 2521สูตรแพทย์ชาวอังกฤษชื่อแพทริกสเตปโทและโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดผู้เชี่ยวชาญเรื่องยีนทำเด็กหลอดแก้วได้ครั้งแรก
2. การทำกิฟต์นำอสุจิและเซลล์ไข่ใส่เข้าไปในท่อรังไข่แล้วให้เกิดปฏิสนธิกันเองตามธรรมชาติมีโอกาสสำเร็จ26%3. การทำเอ็กซี่หรือการผสมแบบไฮเทคนำอสุจิเพียงแค่เซลล์เดียวฉีดเข้าไปในชั้นไซโทพลาสม์ของเซลล์ไข่มีโอกาสเกิดการปฏิสนธิสูง68%ด้านความยุติธรรมและสังคมยีนคือหน่วยควบคุมพันธุกรรมซึ่งประกอบด้วย DNA ซึ่ง DNA ของคนจะไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งฝาแฝดใช้ในทางนิติเวชเพื่อหาผู้กระทำผิดใช้ตรวจความเป็นพ่อแม่ลูก DNA ของลูกครึ่งหนึ่งเหมือนพ่ออีกครึ่งหนึ่งเหมือนแม่ DNA ตรวจได้จากเศษเนื้อเยื่อเส้นผมหยดเลือดคราบอสุจินำมาหาลายพิมพ์ DNA เหมือนบาร์โค้ดศึกษาหน้าที่ของยีนในสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตให้มีสมบัติตามต้องการด้านพัฒนาคุณภาพมนุษย์ลักษณะของมนุษย์มักจะมีข้อดีอยู่แล้วแต่ก็มีบ้างที่มีความผิดปกติถ้าความผิดปกติเกิดจากพันธุกรรมก็สามารถป้องกันได้ดังนี้ส่งเสริมให้แอลลิลที่ดีถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้มากกว่าแอลลิลที่ไม่ดีพยายามกำจัดแอลลิลที่ไม่ดีให้หมดไปโดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีแอลลิลผิดปกติแต่งงานกันหรือแต่งงานแต่ไม่ให้มีลูกค่ะเราลองมาทำแบบทดสอบกันดูนะคะ1ข้อใดเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการกำเนิดสิ่งมีชีวิตของโอปารินและฮันเดลก็สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตอื่นจากนอกโลกขอสิ่งมีชีวิตครั้งแรกเกิดจากพระเจ้าเป็นผู้สร้างขอสิ่งมีชีวิตมีการเกิดได้เองของชีวิตเช่นปลาเกิดจากโคลนงสิ่งมีชีวิตเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบบางชนิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตใดที่มีวิวัฒนาการจากซับซ้อนมาเป็นแบบไม่ซับซ้อนก็วิวัฒนาการของพืชใบเลี้ยงคู่ขวิวัฒนาการของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวควิวัฒนาการจากสัตว์เซลล์เดียวมาเป็นสัตว์หลายเซลล์งวิวัฒนาการของเท้าม้าจากเป็นนิ้วมาเป็นกีบสามนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณหาอายุของฟอสซิลได้อย่างไรก็จากเนื้อเยื่อของฟอสซิลขอจากการคาดคะเนคอจากอายุของหินที่ซากฟอสซิลปรากฏอยู่งจากระบบนิเวศรอบฟอสซิลสี่ลักษณะการเรียงตัวของโครงกระดูกส่วนแขนของสิ่งมีชีวิตใดที่คล้ายกันก็พยูนกับค้างคาวขอพยูนกับแมลงคอกบกับแมลงงอนกกับแมลงห้าทฤษฎีวิวัฒนาการที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากที่สุดคือก็ทฤษฎีการผ่าเหล่าขอทฤษฎีการใช้และไม่ใช้คอทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติงอทฤษฎีการแปรผัน